แจ้งนิดหนึ่งนะครับนั่งสำหรับเวลาที่พระภิกษุไปอบรมไปก็จะมีนั่งสองตัวตัวต่างนะครับตัวนี้จะถอยเป็นส่วนกลางเพื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้สะดวกส่วนที่เหลือก็จะถอยเป็นสงฆ์นะครับตัวนี้นะครับต่อไปญาติโยมก็น้อมจิตน้อมใจที่จะถวายหลวงปู่ยาสมภารตั้งมือพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตอิมังชันตักคารังสัพพริวารังอาคตานาคตัสสะจาตุทิสสะภิกขุสังฆสะโอโนเชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมังชันตักคารังสัพพะริวารังปฏิคันหาตุอังหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายรวมปกเสริมในและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดียังไม่มาก็ดีขอพระภิกษุสงฆ์จงรับรวมปกสมุนไพรและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุ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 อะนะโมทามิช่วยกันยกสุภายแล้วก็ดูอย่างส่วนบาทของอาตมาเองนะบาทของอาตมาเนี่ยบาทของใครอาตมาเนี่ยอาจารย์ครับเพื่อนแรกที่โยมขอถวายสิ่งที่สมควรคือสงฆ์เป็นค่าแก๊สกับค่าสมุนไพรครับสาธุ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 อันนี้ถวายแก๊สกับสมุนไพรครับเป็นเพื่อจะต้องใช้ในโรงครับไม่ได้ถวายเงินครับ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 ถวายแก๊สเหมือนโอ้สาธุสาธุสาธุขออาจารย์รับต่อไปก็เป็นหลังนานอาจารย์ขออาจารย์รับขออนุญาตตุ้มมาด้วยกันได้ครับเจียนตัวตัวติยามุเนสักยานานันติวัตตานุเอชายโยโหยิชายาสุชายามังคะเลอังคาราชิตตบันลังเกสิเสปัตวิปโปกะเลอภิเสกเกสะภะพุทธานังอังคาปัตตัวปัตตัวติสุนะกัมตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุโหติตังสุขังโหสุมาโหตัวจะสุยิทังปรมัญจาริสุปัฏฐานกิลังกายกรรมวาจากรรมปัฏฐานกินังปัฏฐานกินังมโนกรรมปริทิเตปัฏฐานกินังปัฏฐานกินังนิกตุวานะระหังตาเตปัฏฐานกิเนสะยะสมัยก็ไม่ได้พูดอะไร
ให้พระไปรับตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวจะยกมาเลยยกมาเลยกันนะอาจารย์ที่ผมฝากไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมถ้าไม่เปลี่ยนภพผมจะมาประจวบเองครับถ้าผมเปลี่ยนภพผมรบกวนอาจารย์ประจวบผมด้วยครับสาธุมันฝากเป็นบริวารสาธุสาธุนี่นี่นี่พุทธเจ้าคิดอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเอาคิดพุทธเจ้าคิดสาธุจะมาเจอกันสาธุจำเป็นสองชิ้นนะครับพอแล้วสาธุเอาลงนี่เลยก็ได้น่าจะพร้อมแล้วขอโอกาสพระเถระขอโอกาสพระสงฆ์กล่าวสัมโมทานิยคาถาจะอีกหน่อยนามัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันธนานอมพระจอมไตรอันล้ำค่าพระพุทธาภูโลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมทรงผ่องใสเลิศวิไลงามงดดังสุริยแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกวันธนานพไวยขมาก้มกราบการขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาตอภูริวัฒโกผู้เป็นประธานสงฆ์ในสถานที่นี้ขอถวายความเคารพพระอาจารย์มหาวันรบธรรมวาโรตลอดถึงเพื่อนสาธรรมิกทุกหมู่ทุกองค์ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่สละเวลามาพร้อมกันบำเพ็ญกุศลในช่วงภาคเช้าของวันนี้ต่อไปพวกเราพร้อมกันฟังสัมโมทนิยคาถาจะเล็กน้อยทานังสักขะสะโสปานังทานังปาเทยมุตตมังทานังอุชุกตังมัคคังทานังโมคะปะทังวารังก่อนอื่นเลยค่ะขออนุโมทนาบุญนำไม่รู้ว่าฟังภาษาลาวเข้าใจไหมเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะก็จะขอโอกาสกล่าวเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะเพื่อให้โยมเจ้าภาพได้ฟังเข้าใจสะดวกวันนี้ก็มีทางคุณโยมทรงกฎพร้อมด้วยเพื่อนมิตรสหายทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาเพื่อจะถวายโรงอบยาสมุนไพรซึ่งก็ได้ปารภไปตั้งนานแล้วนะก็ให้สร้างมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ใช้ไปหลายรอบแล้วเมื่อคืนท่านอาจารย์มหาโตกับอาจารย์มหาเก่งก็ไปทดลองดูอาตมาเองก็เช่นกันแล้วก็มีพระมีเณรบางรูปบางท่านก็ไปร่วมกันอบยาซึ่งความตั้งใจก็ถือว่าสำเร็จนะแล้วก็ยังมีโยมแสงอุทรเนาะเดินทางมาแต่สวรรคีตมาเพื่อร่วมถวายทานฉะนั้นอาตมาในนามตัวแทนของคณะพระเจ้าประสงค์วัดป่านนท์วิเวกนาขามที่เรารู้จักกันในนามว่าวัดป่านาขามก็ขออนุโมทนาชื่นชมในความตั้งใจอัน
สะอาดบริสุทธิ์ความตั้งใจดีงามของโยมทุกคนทุกท่านที่มีความประสงค์อยากจะให้พระเจ้าประสงค์ได้มีความสะดวกในการบริหารร่างกายให้ท่านได้อาศัยโรงอบยาสมุนไพรนี่แหละบำบัดโรคครูบาอาจารย์ไม่เหมือนญาติโยมนะญาติโยมเนี่ยสามารถวิ่งออกกำลังกายได้สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้มันก็เลยมีเหงื่อถูกขับออกไปร่างกายก็ลดอาพาธลงแต่พระเจ้าประสงค์ไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างมากก็แค่เดินบิณฑบาตกลับมาหลังจากนั้นก็มีการทำกิจอื่นก็ไม่ค่อยที่จะได้ออกเหงื่อเท่าไหร่นักบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่มีกิจกรรมที่ช่วยกันบ้างเล็กน้อยกิจกรรมในการจะทำให้เหงื่อออกมันจึงมีน้อยอย่างมากก็มีปัดกวาดอะไรบ้างฉะนั้นโรงอบสมุนไพรนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับพระเจ้าประสงค์เมื่อเข้าไปในโรงอบแล้วก็จะมีการอบให้เหงื่อออกแล้วก็ขับเหงื่อร่างกายก็ถูกขับสารพิษออกไปก็เป็นเหตุให้อาพาธน้อยลงโยมที่ได้ให้การรักษาพยาบาลพระเจ้าประสงค์ก็ชื่อว่าให้สุขภาพเมื่อให้สุขภาพโยมเองก็มีส่วนในความเป็นผู้มีสุขภาพดีด้วยอย่างที่อาจารย์มหาโตท่านพูดไปเมื่อก่อนนี้แล้วว่าพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระภากุละมีอายุ80ปีแล้วค่อยได้อุปสมบทพออุปสมบทไปแล้วก็มีอายุยืนอีก80ปีแต่ว่าท่านไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยแม้แต่จะไอเพราะก่อนเป็นโรคเกิดขึ้นก็ไม่มีท่านได้อธิบายว่าผลมะขามป้อมก็ตามผลสมองก็ตามที่เป็นเภสัชเนี่ยไม่ได้เข้าไปโดนปลายลิ้นของท่านโวหารนี้เป็นชื่อของการบอกว่าท่านไม่มีโรคเลยอยู่ถึง180ขออภัยอยู่ถึง160ปีนะฉะนั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีโรคและถามว่าทำไมท่านถึงเป็นผู้ไม่มีโรคก็เพราะท่านได้ให้การรักษาพยาบาลพระพุทธเจ้าบ้างและพระสงฆ์บ้างภิกษุผู้มีศีลบ้างในอดีตมาถึงชาติปัจจุบันนั้นท่านก็เลยเป็นผู้ไม่มีโรค เป็นผู้ไม่มีโรคนี่เป็นอานิสงส์ญาติโยมก็เลยเห็นอานิสงส์แบบนี้แหละสุดท้ายท้ายที่สุดท่านก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุรูปหนึ่งในพุทธศาสนานี้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วเราเห็นปฏิปทาของท่านก็เลยทำเหมือนท่านเมื่อกี้นี้โยมก็พากันมาถวายนะก็มีการหยาดน้ำด้วยนะแต่การหยาดน้ำของบัณฑิตกับการหยาดน้ำโดยทั่วไปอาจจะแตกต่างกันบ้างการหยาดน้ำของคนทั่วไปใส่ใจว่าเราจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลนี้และบุคคลนั้นนะการหยาดน้ำในศาสนานี้ท่านเรียกว่าการหลั่งน้ำทักขิโนทกหมายถึงการหลั่งน้ำลงไปบนมือของท่านผู้ที่เราสละของนั้นให้ไปแม้แต่อดีตชาติพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยตรัสไว้ในจริยปิฎกหรือแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีอุคคะเป็นต้นก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันนำภรรยาของตัวเองไปมอบให้ชายอื่นแล้วก็หลั่งน้ำทักขิโนทกนี่ลงนี่เรียกว่าประเพณีการหลั่งน้ำเราอาจจะเข้าใจยังไงก็ตามว่าเราจะหลั่งน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลนี้บุคคลนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจของเรานะแต่ความจริงแล้วการอุทิศส่วนกุศลนั้นจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำไม่ใช่สาระสาระของการหลั่งน้ำก็คืออยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับคนอื่นการอุทิศส่วนกุศลจะเป็นการแบ่งบุญให้ในความคิดของพวกเราในปัจจุบันฉะนั้นการหลั่งน้ำหรือไม่หลั่งน้ำถ้ามีเจตนาในการจะอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นชื่อว่าอุทิศแล้วแต่การหลั่งน้ำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็คือแบบนี้นะก็นำน้ำมาแล้วก็หลั่งลงไปในมือสื่อให้รู้ว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าให้ไปแล้วสิ่งนั้นข้าพเจ้าสละได้เด็ดขาดไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้วเหมือนกับน้ำที่มันหลั่งลงไปบนพื้นดินไม่สามารถที่จะนำกลับคืนมาได้ฉันใดเจตนาอันเป็นกุศลของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นจากวัตถุนี้ใช้วัตถุนี้สละไปได้ให้ไปพ้นจากมือข้าพเจ้าไปแล้วไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้ว
ผู้รับไปก็จะไปใช้สอยประโยชน์แล้วแต่กำลังของท่านว่าท่านจะมีความสามารถในการบริหารในการใช้สอยได้ขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องของการหลังนามทักขิโนทกซึ่งไม่เคยเห็นกันหรอกนะแต่วันนี้โยมทรงกฎกับโยมพ่อตุ้มเนาะมาทำให้ดูแล้วนะว่าการหลั่งน้ำทักขิโนทกหรือที่เราเรียกว่าการหยาดน้ำหยาดน้ำก็คือต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่ต้องโอ้มีน้ำมาหลั่งนะก็จะได้บุญได้กุศลนะภาษาลาวท่านพูดไปอย่างนี้นะครูเฒ่าผู้แก่ชอบพูดว่าขั้นเฮ็ดบุญบ่ได้หยาดน้ำมั่นสิได้แม่นบ่อนใดเข้าใจบ่พ่อใหญ่ตุ้มเข้าใจนะทำบุญแล้วไม่ได้หลั่งน้ำลงเนี่ยมันจะเป็นบุญได้อย่างไรเราคิดอย่างนี้กันความจริงเนี่ยคำนั้นของผู้เฒ่าโบราณท่านบอกไว้อย่างนี้บอกว่าเมื่อทำบุญแล้วนี่นะอุทิศส่วนกุศลให้เปรตจึงจะได้กับเราด้วยไม่ใช่ว่ามันต้องหลั่งน้ำถ้าไม่หยาดน้ำแล้วไม่ได้บุญไม่ใช่บุญมันสำเร็จตั้งแต่เราสละของไปแล้วแต่ว่าคนที่ตายไปเป็นเปรตเขายังไม่ได้จากเราหากเราได้อุทิศส่วนกุศลให้เขาจึงจะได้บุญได้กุศลกับเราแล้วเขาจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เลยอาศัยน้ำนี่แหละมาเป็นเครื่องสื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำในอุทิศไม่ได้ไม่ใช่เนาะอันนี้อธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพพร้อมด้วยคณะทั้งหมดทุกคนทุกท่านด้วยเมื่อกี้นี้อาตมายกคาถาขึ้นมากล่าวบอกว่าทานังสักขัสสะโสปานังทานังปาเทยมุตตมังทานังอุชุขตังมักขังทานังโมกขะปะทังวรังแปลว่าทานเป็นทางเป็นบันไดสู่สวรรค์ทานังสักขัสสะโสปานังแปลว่าไปเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์ทานังปาเถยมุตตมังทานนี่แหละเป็นเสบียงทางของบุคคลผู้เดินทางไปสู่พระนิพพานทานังอุชุขตังมักขังทางขอไปทานเป็นทางตรงสู่พระนิพพานทานังโมกขะปะทังวรังทางนี่แหละทานนี่แหละเป็นทางแห่งโมกขธรรมคือความหลุดพ้นฉะนั้นทานเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นเลยนะเป็นเบื้องต้นบุคคลจะรักษาศีลได้สะดวกจะภาวนาได้สะดวกยิ่งขึ้นทานของเขาต้องดีฉะนั้นพระองค์เลยบอกว่าทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ทานยังทำไม่ได้แล้วกุศลกระทำอย่างอื่นจะทำได้อย่างไรมันยากขึ้นไปเรื่อยๆทานจึงต้องเป็นเหมือนกับบันไดให้คนไต่เต้าขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เมื่อวานนี้ไปเทศวันก่อนนะไปเทศอยู่ในเมืองเขาเคยเทศเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าการให้ทานนี่น่ะมันเป็นบันไดสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าก็บอกไว้บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องไร้ทาให้ที่อยู่ที่นอนให้ประทีปพรมไฟแก่สมณะเขาให้อย่างใดย่อมบางอย่างนั้นเขาได้เห็นว่ากษัตริย์มหาศาลก็ตามพราหมณ์มหาศาลก็ตามข้าราชการบดีมหาศาลก็ตามเป็นผู้มั่งคั่งบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายเขาได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมันตรดีปารนิมมิตวสวัสดีก็ตามเป็นผู้มีอายุยืนมีความสุขมากมีผิวพรรณวรรณะงดงามเขาเลยตั้งความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอหลังจากแตกกายทำลายแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกกษัตริย์มหาศาลด้วยเถิดจงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกพราหมณ์มหาศาลข้าบดีมหาศาลจงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมมิตวสวัสดีด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่ใจเขาน้อมไปในทางต่ำสามคำว่าต่ำสามกามคุณเป็นธรรมต่ำสามใช่ไหมเมื่อเทียบกับพระนิพพานนะนิพพานนี่เป็นธรรมสูงไม่ใช่โอ้ปรารถนาความสุขแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้น
มายความว่าเมื่อเอาสวรรค์มาเทียบกับนิพพานแล้วสวรรค์ชื่อว่าเป็นธรรมตามสามกว่านิพพานเมื่อใจเขาน้อมไปในทางอันเลวเขาเลยเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลบ้างพราหมณ์มหาศาลบ้างข้าบดีมหาศาลบ้างความเป็นเทวดาชั้นจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานราดีปณะปรนิมมานราดีบ้างข้อนี้แหละเป็นเหตุที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของคนทุศีลนะทานนี้ต้องเป็นทานของผู้มีศีลจึงจะเข้าถึงสวรรค์ได้นะจึงจะเข้าถึงความเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นต้นด้วยทานของเราเนี่ยมันดีแล้วมันจะพาเราไปแบบนั้นแต่บนพื้นฐานของคนมีศีลอย่างพวกเราเมื่อกี้โยมพ่อตุ้มพาสมาทานศีลก่อนใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของทานนี้ทานนี้จะมีอานิสงส์มากขึ้นด้วยและผู้มีศีลก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ความสุขอื่นๆก็จะตามมาทั้งหมดพระองค์พูดถึงการได้เป็นพรหมด้วยการให้ทานเนี่ยนะแต่ต้องเข้าใจว่าทานของพรหมทานแล้วจะทำให้เป็นพรหมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ทานแล้วจะไปเป็นพรหมให้ทานแล้วศีลจะดีขึ้นศีลดีขึ้นและจิตใจมันจะดีขึ้นละความโลภอันเป็นกามฉันทะนิวรณ์ละความโกรธความตระหนี่ตระหนี่นี่มันเกิดขึ้นพร้อมกับความโกรธความไม่พอใจเมื่อละมันได้พยาบาทะนิวรณ์มันก็หายไปเมื่อกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทะนิวรณ์หายไปสมาธิก็ตั้งมันได้ง่ายเมื่อสมาธิตั้งมันได้ง่ายก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความเป็นพรหมได้ถ้าหากเจริญถึงฌานได้ไม่ใช่อ้าวพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเกิดเป็นพรหมยังได้เลยนะแต่พระองค์ก็สรุปไว้ว่าต้องเป็นบุคคลผู้มีศีลข่มความกำหนัดในกามเสียได้ละความกำหนัดในกามได้หมายถึงได้ฌานบ้างหมายถึงอนาคามีบ้างมีพระสูตรสุดหนึ่งนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปารภท่านพระสารีบุตรตัดเรื่องทานเอาไว้สมัยหนึ่งพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ที่จำปากะนครเราเรียกว่าเมืองจำปาชาวบ้านก็เข้าไปอย่างนี้เข้าไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรกดเทศในฟังเทศในฟังชาวบ้านฟังเทศแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสอยู่ยิ่งมีพุทธคุณธรรมคุณเข้ามาในใจใช่ไหมไม่ใช่พุทธคุณแบบเขาพูดกันนะพุทธคุณอยู่ที่พระพุทธรูปอะไรต่างๆมันไม่ใช่อย่างนั้นพุทธคุณในที่นี้หมายถึงว่าคุณของพระพุทธเจ้ามันหลั่งไหลเข้ามาในใจของเราคือเรารู้คุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระองค์เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นศรัทธามันก็เพิ่มพูนอยู่เวลาศรัทธาเพิ่มพูนแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้เจริญพวกข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้านานแล้วขอท่านผู้เจริญจงทำให้พวกข้าพเจ้าเนี่ยได้ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดฟังธรรมกับท่านนี่ก็ถือว่าซาบซึ้งมากแล้วนะยิ่งอยากให้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกยิ่งอยากฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าอีกนะฟังจากสาวกแล้วดีแล้วแหละแต่ว่าอยากฟังต่อหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนานแล้วไม่ได้ฟังพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพระท่านจงมาในวันอุโบสถนะเราจะพาไปชาวบ้านก็ลากลับพอถึงวันอุโบสถก็พากันมาพระสารีบุตรก็พาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบถวายบังคมเรียบร้อยเสร็จสรรพกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้บุคคลเมื่อให้ทานแบบเดียวกันบางคนให้ทานแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่บางคนกับให้ทานแล้วมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานนั้นต่างกันในพระไตรปิฎกบางฉบับก็จะบอกว่ามีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าควรแปลว่าบางคนให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากบางคนให้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากมันต่างกันตรงไหนให้ทานก็ให้ทานแบบเดียวกันเลยอย่างเช่นวันนี้ถวายซุกี้ทุกคนก็ให้ซุกี้เหมือนกันแต่บางคนให้แล้วมีผลมากบางคนให้แล้วมีผลน้อย
บางคนให้ยาเป็นทานเหมือนกันเลยแต่ว่าบางคนให้แล้วมีผลมากให้แล้วมีผลน้อยอะไรเป็นเหตุให้ต่างกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสว่าสารีบุตรมีอยู่นะมีอยู่เหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลบางบุคคลให้ทานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากบางคนกลับไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมที่อยู่ที่นอนประทีปคมไฟแก่สมณะเขาให้อย่างใดย่อมหวังอย่างนั้นเขาให้ด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ไปแล้วเราจะได้เสวยวิบากผลของมันเป็นสุขอย่างนี้อย่างนั้นเขาให้ทานเพื่อสั่งสมสารีบุตรบุคคลให้ทานแบบนี้มีหรือเปล่าพระสารีบุตรก็ตอบว่ามีพระเจ้าค่ะสารีบุตรคนให้ทานอย่างนี้แหละหลังจากแตกกายทำลายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุแต่เมื่อเขาสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกคือกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์และก็ยังมีการเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตได้อยู่นะเพราะอะไรเขายังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเขาก็มีความเสี่ยงต่ออบายให้ทานนี้ดีแล้วนะดีแล้วไปสู่สวรรค์ได้ให้ทานเพื่อสั่งสมพวกเราสั่งสมกันไหมมีหมดนะพวกเรามีหมดต่างแต่ว่าตอนไหนเราจะน้อมใจได้ขนาดไหนพระองค์ก็ถามต่อไปสารีบุตรบุคคลบางคนเขาไม่ให้ทานแบบนี้หรอกแต่เขาคิดว่าให้ทานด้วยคิดว่ามันเป็นคุณงามความดีมีหรือเปล่าสารีบุตรก็บอกตามเคยมีพระเจ้าค่ะสารีบุตรบุคคลผู้ให้ทานด้วยคิดว่านี้เป็นความดีหลังจากแตกกายทำลายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดาบดึงแต่เมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกคือกลับมาเป็นมนุษย์อีกหมดบุญแล้วมันก็ต้องกลับใช่ไหมถ้าโชคร้ายไปกว่านั้นก็ต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนี้แหละเป็นอนิสงส์ของการให้ทานด้วยคิดว่าเป็นคุณงามความดีมีไหมแล้วเราเคยคิดไหมแม้แต่เราเองก็มีข้อนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมบางครั้งก็คิดว่าเป็นความดีเราก็ต้องทำอะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าบุคคลไม่ได้ให้ทานอย่างที่พูดมาแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่านี้เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายเขาทำมาเป็นประเพณีที่ดีงามเราจะไม่ทำให้ขาดศูนย์เราจะต้องทำให้เป็นประเพณีสารีบุตรบุคคลให้ทานอย่างนี้มีหรือเปล่าพระสารีบุตรก็ตอบตามเคยว่ามีพระเจ้าค่ะบุคคลผู้ให้ทานอย่างนี้แหละสารีบุตรหลังจากแตกกายทำลายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาแต่เมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วย่อมกลับเข้ามาถึงความเป็นเช่นนี้อีกชั้นจาตูมเนี่ยอายุ9ล้านปีมนุษย์อยู่ดาวดึงส์นี่36ล้านปีมนุษย์ยามาเนี่ย144ล้านปีมนุษย์เราอยู่ในโลกมนุษย์นี่ไม่ถึง100หรอกอาตมาว่าแต่ความดีที่เราทำแล้วมันส่งผลน่ะอย่างน้อยๆจาตุมก็9ล้านปีมีโอกาสได้เห็นตอนที่กระดูกพระบรมสารีริกธาตุกลับมารวมตัวกันและเป็นองค์พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหาริย์ต่างๆได้นะอย่างน้อยๆก็อย่างนั้นนะอย่าให้ไปเป็นไส้เดือนก็แล้วกันนะเพราะใหญ่ตุ้มต้องมันขาดทุนต้องมาเป็นเทวดาให้ได้เราจึงมีโอกาสได้เห็นพระรูปโฉมสมของพระพุทธเจ้าและได้เห็นปฏิหาริย์ต่างๆเราอาจจะมีความสังเวชเกิดขึ้นแล้วอาจจะบรรลุธรรมตอนนั้นก็ได้ต้องตั้งความปรารถนาแบบนี้ด้วยนะพระพุทธเจ้าตัดต่อไปว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เขาไม่ได้ทานอย่างที่พูดมานี้นะแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถหุงหาข้าวปลาอาหารไม่สามารถที่จะทำกิจการงานหุงหาข้าวปลาอาหารกินเองได้เราทำได้เราต้องให้จะไม่ให้ไม่ควรผู้ให้ทานแบบนี้มีหรือเปล่าพระสารีบุตรก็ตอบเหมือนเคยมีพระเจ้าค่ะพวกเราเคยคิดไหมอาจารย์ท่านหุงเองไม่ได้นะข้าวเราต้องเอาไปถวายท่านสิท่านเราไม่เอาไปถวายท่านจะสรรอะไรเคยมีแบบนี้ไหมมีนะมีเรามีได้ฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าสารีบุตรบุคคลผู้ให้ทานอย่างนี้หลังจาก
แตกกายทำลายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตแต่หลังจากเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาย่อมกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีก576ล้านปีอยู่ที่ดุสิตพระโพธิสัตว์ก็อยู่ที่นั่นนะอัครสาวกทั้งหลายผู้จะเตรียมเป็นอัครสาวกก็อยู่ตรงนั้นก็มันน่าจะไปเหมือนกันนะอาตมาว่าเนาะน่าจะไปอยู่นะแต่ว่าการให้ทานของเราเนี่ยเราเป็นไปได้หลายแบบไงพระพุทธเจ้าพูดไปในที่อื่นบางคนให้ทานด้วยความรักใคร่พอใจคิดว่านี่เป็นคนที่เรารักเราก็ให้สิบางคนให้ด้วยความโกรธไม่พอใจก็ให้ไปขอมากเหลือเกินท่านรูปนี้บางคนให้ด้วยความกลัวถ้าไม่ให้นี่จะไปประจานแล้วนั่นนี่นะบางคนให้ด้วยความหลงให้ไปเฉยๆไม่รู้อะไรวันนี้ทำบุญด้วยกันไหมเอาบัญชีมาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเอาบอกว่าให้ก็ให้ไปงั้นไม่รู้ประสีภาษาอะไรประมาณนั้นนะบางคนให้ด้วยคิดว่าเขาเคยให้เราเราจะไม่ให้ไม่ควรก็มีนะบางคนให้ด้วยคิดว่าเราให้เขาแล้ววันนี้วันหน้าเขาจะตอบแทนเราอย่างนี้ก็มีใช่ไหมบางคนให้ด้วยคิดว่ามันเป็นความดีเราก็ต้องทำบางคนคิดว่าเราให้ไปแล้วกิตติศัพท์ชื่อเสียงของเราจะฟุ้งขจรไปก็มีแต่บางคนให้ด้วยคิดว่าเราจะปรุงแต่งจิตใจของเราให้ความโลภในใจของเราหายให้ความตระหนี่ในใจของเราหายก็มีเหตุของการให้ทานจึงมีหลายแบบหลายประการแต่อย่างไรก็ตามโยมมันส่งผลให้มีความสุขถ้าทานนั้นได้โอกาสส่งผลคือมันส่งผลให้มีความสุขเหมือนกันต่างก็แต่ว่ามันมีอะไรเป็นบริบทร้อมรอบมันอกุศลหรืออกุศลใช่ไหมมันต้องแบบนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสกับภาษารีบุตรต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานอย่างที่ว่ามานี่นะแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเราจะให้เหมือนกับฤาษีทั้งหลายมีอัฏฐกะฤาษีเป็นต้นเคยให้ไว้แล้วฤาษีเวลาเขาจะให้ทานก็ให้ยังไงมีเท่าไหร่ก็ให้หมดใช่ไหมให้หมดเลยให้ทุกอย่างอันนี้เป็นอัธยาศัยของฤาษีมีอะไรบ้างในสิ่งนั้นให้ได้หมดภาษาที่บุตรก็บอกว่ามีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลผู้ให้ทานอย่างนี้หลังจากแตกกายทำลายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีต้องการอะไรเนรมิตได้เลยโยมสบายนิมมานรดีอายุก็ 2,000 กว่าล้านปีนะถ้าอยากจะไปก็พยายามใส่ใจให้ทานใส่ใจแบบนั้น 2,000 กว่าล้านปีนะนานเลยนะอาจารย์ต่อเนี่ยท่านคิดอย่างนี้นะเนี่ยท่านสละเลยใช่ไหมพ่อใหญ่ตุ้มสละเลยแล้วท่านออกมาบวชแต่ว่าหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็ต้องมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกพระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าบางคนในโลกนี้เขาไม่ให้ทานอย่างที่ว่ามานี่หรอกแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ไปแล้วจิตใจของเราจะเกิดความปลื้มปิติโสมนัสยินดีคนให้ทานแบบนี้มีหรือเปล่าสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกมีพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าบุคคลผู้ให้ทานแบบนี้หลังจากแตกกายทำลายแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีไปเป็นสหายของพญามารอยู่อยากไปก็ได้นะอย่าไปคบกับแกนะถ้าคบกับแกแล้วอาจจะลงนรกนานกว่านั้นอีกแต่อายุของเขานี่ 9,000 กว่าล้านปีอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ 9,000 กว่าล้านปีก็นานนะถือมาว่านานมากเลยแหละแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาก็ต้องเข้าถึงความเป็นเช่นนี้อีกกลับมาเป็นมนุษย์มีโอกาสเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตเช่นเดิมยังไม่พ้นพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ให้ทานเหมือนกับที่ว่ามาทั้งหมดนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเราจะประดับปรุงแต่งจิตใจของเราสารีบุตรบุคคลผู้ให้ทานแบบนี้มีหรือเปล่าพระสารีบุตรก็บอกว่ามีพระเจ้าค่ะพระองค์เลยตรัสว่าสารีบุตรบุคคลผู้ให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตใจนี้หลังจากแตกกายทำลายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นพรหมเขาจะเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกนี่แหละสารีบุตรเป็นเหตุให้ทานอย่างเดียวกัน
บางคนให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากบางคนให้แล้วมีผลน้อยมีอานิสงส์น้อยสรุปว่าอะไรทำให้ต่างการบางใจทำให้ต่างข้าวกล่องแบบเดียวกันของแบบเดียวกันใส่ใจต่างกันอานิสงส์ต่างกันแต่ว่าของปราณีตมันทำให้ใจเราปราณีตขึ้นใช่ไหมของเศร้าหมองนี่ใจมันไม่ค่อยปราณีตบางทีของปราณีตผู้รับทานทุศีลใจเราก็เศร้าหมองเมื่อให้ทานกับผู้มีศีลใจเราก็ปราณีตขึ้นใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้เพราะทั้งของทั้งผู้รับเนี่ยมันเป็นเหตุให้เจตนาเราเศร้าหมองหรือผ่องใสได้สิ่งที่ทำให้ต่างถึงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ข้อของแต่เป็นเจตนาความตั้งใจของพวกเรานะในสูตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะเข้าถึงความเป็นสหายของพรหมเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาอีกเป็นไปได้อย่างไรที่บุคคลให้ทานและเป็นอนาคามีหากพูดตามความเป็นจริงแล้วทานทำให้เป็นพระอนาคามีไม่ได้ใช่ไหมแต่ทานของเขานั้นเขาบอกว่าเขาปรุงแต่งใจเขาละความโลภเป็นชื่อของกามฉันทะนิวรณ์เขาละความตรณีอันเกิดขึ้นกับโทสะอันเป็นชื่อของพยาบาทะนิวรณ์นั้นเมื่อนิวรธรรมสองอย่างนี้สงบลงได้ใจของเขาก็เป็นสมาธิตั้งมั่นได้ง่ายเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้เขาสามารถเจริญฌานได้ตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมใช่ไหมแต่ถ้าหากเขาใช้เป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเขาย่อมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ได้สกทาคามีก็ได้อนาคามีก็ได้แล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกต้องเจริญวิปัสสนาจึงจะไปเป็นพระอนาคามีได้อยู่แค่ให้ทานเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าพูดรวบรัดไงอย่างเช่นมีคนถามโยมทรงกฎว่าโยมทรงกฎไปหัวหินเป็นยังไงไปขึ้นเครื่องบินที่อุดรก็ลงหัวหินเลยก็ได้หรือลงกรุงเทพแล้วต่อรถไปหัวหินง่ายไหมง่ายนะแต่ก่อนโยมจะไปเนี่ยต้องแปรงฟันต้องทานข้าวต้องใส่รองเท้าต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะแยะมากมายเลยออกไปแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องมีไฟแดงห้ามไปนะไฟเขียวจึงไปได้อะไรมากมายเลยโยมแต่เวลาพูดพูดรวบรัดว่าอานิสงส์ชั้นยอดของการให้ทานเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยให้เจริญสมถะจนได้สมาธิและเป็นพรหมได้และเจริญที่ปัสสนาแล้วไปเป็นพระอนาคามีได้บางคนอาจจะนึกในใจอาจารย์และอรหันต์ทำไมพระพุทธเจ้าไม่พูดไว้ก็เพราะพระอรหันต์ไม่เกิดเราจะพูดทำไมว่าพระอรหันต์ไปเกิดตรงไหนสูตรนี้เลยจบลงแค่อนาคามีเพราะยังพูดเรื่องการเกิดอยู่นะเราจะไปเข้าใจนี่ให้ทานเป็นถึงได้แค่อนาคามีเป็นอรหันต์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีธรรมอยู่อย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมทำบุคคลนั้นให้ยังลงถึงความสิ้นอาสวะเป็นอรหันต์ทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรคือจาคานุสติจาคานุสติคืออะไรคือทานเมื่อให้ทานไปแล้วระลึกถึงทานของเรานั่นน่ะว่าเราได้ให้ดีแล้วเนาะเราอยู่ท่ามกลางคนที่ตระหนี่เรากลับไม่ตระหนี่เราอยู่ท่ามกลางคนที่เขาไม่ให้เรากลับยินดีในการให้เราประเสริฐแท้เรายินดีในการให้ทานใจของเราไม่สงบลงโยมเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยวิปัสสนามาง่ายแล้วเจริญที่วิปัสสนาบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันจนถึงอรหันต์ได้เลยแต่ในสูตรนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัจจัยให้ถึงพรหมโลกเป็นอนาคามีก็เพราะว่าการเกิดพูดเรื่องการเกิดอยู่ว่าให้ทานแล้วไปเกิดชั้นนี้ชั้นนั้นพูดลำดับของการเกิดอยู่จะไปบอกหยุดเกิดเลยได้ยังไงไม่ได้พระสูตรนี้พูดเรื่องเกิดก็เอาแค่เรื่องเกิดอันนี้เป็นอานิสงส์ของทานเห็นไหมอาตมาเลยยกคาถาขึ้นมาบอกว่าทานังสักขัสสะโสปานังทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ทานังปาเถยะมุตตมังทานเนี่ยเป็นเสบียงทางอันประเสริฐเวลาเรายังท่องเที่ยวในสังสารวัฏนี้อยู่บางคนทำบุญมาประเภทศีลมาเกิดมาเป็นคนสวยคนงามเป็นคนมีอวัยวะสมบูรณ์อยู่แต่จนมากเลยโยมหาข้าวปลาอาหารได้ยากเหมือนกับคนเดินทางแล้วหิวโยมหิวไม่มีอะไรจะกินทรมานไหมทำบุญต่อง่ายไหมยากโยม
ฉะนั้นตรงกันข้ามล่ะบางคนเขาให้ทานมาดีมาแล้วเขาก็มีทรัพย์ด้วยเมื่อมีทรัพย์เขาก็สามารถเจริญกุศลต่อบุญได้สะดวกกว่าคนที่ไม่มีใช่ไหมบางคนเนี่ยคนชวนไปทำบุญไปทำบุญโอ้ยไปไม่ได้แล้วรับเงินเข้ามาแล้วต้องไปทำงานให้เขาเห็นไหมโยมทำบุญยากไหมยากนะถ้าหากคนมีเสบียงทางดีทำทานมาดีใช่ไหมมีทรัพย์มันก็ไปทำบุญต่อง่ายเมื่อทำบุญต่อง่ายโอกาสในการบรรลุก็ง่ายยิ่งขึ้นไปอนาคตต่อไปถึงยังไม่บรรลุมันก็จะมีความสะดวกกว่าคนที่ไม่มีอะไรและถามว่าทำไมถึงไม่มีอะไรเพราะคุณไม่ยินดีในการให้คุณไม่ยินดีในการให้บางคนปัจจุบันนี้ชอบคิดอย่างนี้เลยนะให้ทานน่ะเป็นของเด็กๆ เขาทำเป็นบุญชั้นต้นฉันจะเอาแค่ศีลฉันจะเอาแค่ภาวนานี่เป็นบุญชั้นเลิศถ้าคุณบรรลุธรรมไปเลยดีมากเลยนะแต่สังสารวัฏนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนของคนที่ยังไม่บรรลุโสดาบันคุณจะลำบากนะเกิดมาเป็นคนงามเป็นคนสวยคนหล่อเป็นคนมีอวัยวะสมบูรณ์ก็จริงโยมด้วยอานิสงส์ของจริงมีปัญญาดีก็จริงแต่ว่าไม่มีทรัพย์ลำบากกันลำบากนะท่านเลยบอกไว้ในที่นี้ว่าทานเป็นเสบียงทานอันยอดเยี่ยมอันสูงสุดเพราะช่วยเหลือให้คนรักษาศีลง่ายเจริญภาวนาง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ติดกับมันนะถ้าติดกับมันก็ออกไม่ทันกันนะไปไหนไม่ได้โอ้ยไปไม่ได้แล้วอะไรอ่ะมีคนมาคุยธุรกิจด้วยเราต้องไปประชุมนี่ไปประชุมนั่นอันนั้นมันเกินไปแล้วนะมันติดเกินไปใช่ไหมชื่อว่าไม่มีปัญญาบริโภคทรัพย์แบบนี้ไม่มีปัญญาบริโภคเลยสลัดออกฉะนั้นเราก็ต้องพินิจพิจารณาตรงนี้ด้วยนะท่านบอกอีกว่าทานังอุชุขะตังมัคคังทานนี่เป็นทางตรงเป็นทางตรงสู่มรรคผลนิพพานอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละให้ทานสุดท้ายแล้วบรรลุอนาคามีบรรลุมรรคผลนิพพานได้ใช่ไหมท่านเลยบอกทานนี่เป็นทางตรงนะสุดท้ายท่านบอกว่าทานังโมกขะปะทังวรังโมกขะปะทังแปลว่าทางแห่งความหลุดพ้นทานนี่แหละเป็นทางแห่งความหลุดพ้นอันประเสริฐที่สุดให้ทานยังให้ไม่ได้แล้วทำอย่างอื่นมันจะให้มันจะทำได้ง่ายๆอย่างไรมันต้องเริ่มมาจากกุศลชั้นต้นนี่แหละให้มันดีคนให้ทานดีแล้วศีลก็จะเริ่มดีขึ้นศีลดีขึ้นแล้วภาวนาก็เริ่มดีขึ้นเมื่อภาวนาดีมันก็มากล่อมกล่าวทานให้ปราณีตยิ่งขึ้นอย่างพวกโยมทำทานมันก็เราก็นึกได้ดีคิดได้ดียิ่งขึ้นทานมันก็ปราณีตศีลมันก็จะดีขึ้นศีลของคนที่มีปัญญาใช่ไหมเมื่อศีลดีทานดีภาวนาก็ยิ่งดีมันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปมันก็เป็นปัจจัยแห่งความหลุดพ้นได้ฉะนั้นวันนี้เรามาทำอะไรบ้างเรามาทำบันไดสู่สวรรค์เรามาสั่งสมเสบียงทานเพราะไม่แน่หรอกสังสารวัฏเนี่ยไม่มีใครแน่ใจว่าจะบรรลุธรรมตอนไหนเสบียงทางจึงสำคัญมากไม่อยากจะลำบากในระหว่างการเดินทางสังสารวัฏนี้เป็นทางไกลอยู่ทานเป็นเสบียงศีลเป็นเหมือนร่มภาวนาเป็นเหมือนกับน้ำถ้าเรามี3อย่างนี้ครบมันไกลแค่ไหนเราก็ไม่ลำบากใช่ไหมมันก็ไม่ลำบากแต่สุดท้ายของคนที่มีเสบียงทางจะถึงเป้าหมายไหมถึงเป้าหมายแน่นอนอยู่ฉะนั้นการกระทำในวันนี้ไม่ใช่เรื่องต่ำต้อยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรอกเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องสำคัญมากเนี่ยโยมีการให้ทานจึงเป็นปัจจัยให้บัณฑิตมาพบกับโยมเป็นปัจจัยให้บัณฑิตเนี่ยมาแสดงธรรมให้โยมฟังพระพุทธเจ้าเลยพูดไว้พระองค์บอกว่าอย่างไรพระองค์บอกว่าบุคคลผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักของมหาชนสัตบุรุษย่อมพบหาเขาเขาชื่อว่าทำตามปฏิปทาของสัตบุรุษสัตบุรุษย่อมพบหาเขาเมื่อสัตบุรุษผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้สำรวมพบหาเขาแล้วย่อมแสดงธรรมอันเป็นเหตุบำบัดทุกข์ให้กับเขาเขาฟังธรรมนั้นอยู่ย่อมเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานถ้าโยมมีศรัทธาอยู่อย่างนี้ยินดีในการให้อยู่อย่างนี้บัณฑิตที่ไหนจะไม่เข้าไปหาโยมใช่ไหมอัตภาพต่อไปเราสั่งสมความเป็นผู้มีศรัทธาสั่งสมความเป็นผู้มีทานอย่างเงี้ยและใครจะทิ้งเราพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาจะเข้าไปหาเขาก็เข้าไปหาคนมีศรัทธานั่นแหละ
เวลาจะต้อนรับเวลาจะอนุเคราะห์เวลาจะแสดงธรรมเขาก็ทำกับคนที่มีศรัทธานั่นแหละก่อนนะฉะนั้นเรากำลังสั่งสมตัวนี้อยู่ขอให้ทุกคนอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าคิดอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคนที่ไม่ยิ่งใหญ่ทำไม่ได้คนรวยกว่าพวกเรานี่เยอะนะใช่ไหมแต่ไม่เห็นเลยไม่เห็นธรรมเลยอยู่เพราะเขาไม่มีศรัทธาเขาไม่เห็นประโยชน์ปัญญาเขาไม่เกิดขึ้นฉะนั้นคนที่ทำอย่างนี้ได้ต้องคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีศรัทธาคนที่มีปัญญาไม่ใช่คนเล็กน้อยทำเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นของเล็กน้อยถ้าเป็นของเล็กน้อยจริงๆอ่ะคนทั่วไปเขาทำได้กันหมดนั่นแหละแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของสัตว์บุรุษทำกันนะฉันเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่มาร่วมจิตร่วมใจกันทำกุศลถึงมันจะเป็นกุศลประเภททานแต่ก็เป็นปัจจัยให้เราได้สมาทานศีลเป็นปัจจัยให้เราได้ฟังธรรมเป็นปัจจัยให้เราได้ทำกุศลสมบูรณ์เริ่มต้นจากทานจริงแต่กุศลทั้งหมดสมบูรณ์ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาในนามตัวแทนของคณะพระเจ้าประสงค์ก็ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในความตั้งใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สละทรัพย์สละเวลามาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็ขอให้กุศลนี้จงเป็นปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกข์ทั้งปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเชิญ